ามว่าดีใจแค่ไหนดูจากรอยยิ้มแล้วก็ตอนชูเหรียญแบบนี้ได้เลยนะคะเหรียญนี้คือความภูมิใจจริงๆล่ะค่ะเพราะนี่คือเหรียญแรกในชีวิตของแพท Power Pat ที่ได้จากการวิ่งในประเภทฟันรันค่ะระยะทางก็4กิโลเมตรนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งก็ใช้เวลาวิ่งไปแค่22นาทีเท่านั้นนะคะฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆเลยที่เร็วขนาดนี้ได้เพราะว่าไม่ได้หยุดพักหรือว่าเดินเลยแต่ว่าวิ่งลูกเดียวค่ะเบื้องหลังกว่าจะวิ่งได้ขนาดนี้ไม่ง่ายเพราะแม้ว่าจะวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เคยวิ่งระยะทางไกลแบบนี้มาก่อนแถมด้วยตารางงานที่แน่นทำให้มีเวลาซ้อมต่อวันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองแต่ที่ตั้งใจว่าต้องทำให้ได้นะคะเพราะการวิ่งครั้งนี้อยู่ในโครงการวิ่งให้โอกาสค่ะที่จะนำรายได้จากค่าสมัครในการร่วมกิจกรรมไปมอบให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งพี่แพทบอกเลยว่านอกจากการวิ่งเพื่อสุขภาพก็ร่วมส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆและเยาวชนด้วยเพราะการได้ทำกิจกรรมหรือฝึกอาชีพในสถานพินิจทำให้พวกเขาเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมต่อได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะคะเขาก็พยายามดูเรื่องของวิชาชีพให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็พอน้องๆเนี่ยพอได้ฝึกอาชีพแล้วได้มีการพัฒนาในสายอาชีพต่างๆเนี่ยเขาจะเกิดความภูมิใจแล้วก็เริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วรู้สึกว่าเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เขาคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเขาก็จะมีเป้าหมายมีความหวังขึ้นนะครับแล้วก็รู้ซึ้งถึงคุณค่าของตัวเองด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมากๆในการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ครับมาร่วมทำสิ่งดีๆแบบนี้ก็เลยมีทั้งเพื่อนนักวิ่งและแฟนคลับมาให้กำลังใจกันเยอะอย่างที่เห็นบรรยากาศนี้เลยนะคะช่อยาดมก็ต้องมาแล้วไหมคุณผู้ชมช่วยเพิ่มพลังตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู่นะคะซึ่งพี่แพทบอกว่ายังพร้อมจะลุยทำกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสาต่อเนื่องหวังช่วยให้คุณภาพสังคมเนี่ยดีขึ้นนะคะส่วนงานเพลงคอนเฟิร์มเลยว่ามีเพลงใหม่ให้ฟังแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วก็เข้าไปดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยในยูทูบของตัวเองก่อนเพราะพี่แพทเขาก็ทำวีร็อกอยู่เรื่อยๆด้วยใช้ชื่อว่า Daddy D Days นะคะก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ด้านอื่นๆของพี่แพทแล้วก็สมาชิกในวงด้วยล่ะค่ะ